5แพ้5เสมอ10ครั้งครับนี่ครับเทียบสัดส่วนสแตทให้เห็นกันชัดๆครับอายุอานามนี่ก็พอสมควรเลยนะครับถือว่ามีประสบการณ์ในการชกบนสังเวียนทั้งคู่ส่วนสูงนี่ก็ค่อนข้างห่างกันครับแต่ว่าแม้ในเรื่องของกระดูกมวยครับแน่นอนครับจะยินเลครับดีกว่ากะยินเลเนี่ยเขาบอกว่าภาษากะเหรี่ยงเนี่ยแปลว่ากะเหรี่ยงน้อยนะครับแล้วก็กะยินเลเนี่ยเขาชกมวยไทย5ยกเนี่ยชื่อผาดาเวทสอจิตสนองชาตินะก็ถือว่ามีประสบการณ์สูงเลยครับมาเจอกับไอ้ก้านยาวจากประเทศฝรั่งเศสครับคาริมดาฮูคาริมดาโฮดาฮูอายุเยอะกว่าแต่กะยินเลนี่ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดเยอะกว่าใช่ครับกับคนละอย่างแล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้ทราบด้วยครับว่ามีมวยรอบคาดเชือกนะครับในพิกัด63กิโลกรัมจะได้ทราบครับว่า4คนที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับจะเป็นใครกันบ้างโดยสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้รุ่น67กิโลกรัมไปแล้วสัปดาห์นี้ครับมาหานักชกที่ดีที่สุดครับ4คนที่จะเข้ารอบต่อไปครับในพิกัด63กิโลกรัมก็น่าสนใจมากนะครับรวมไปถึงมวยหญิงด้วยในคู่ที่3แฟนมวยห้ามพลาดเลยครับทางช่อง8และทางไทยไฟท์ Official เอาครับยกแรกเริ่มเลยครับคู่แรกเปิดหัวมาเป็นซุปเปอร์ไฟต์กันก่อนนะครับคาดเชือก59กิโลกรัมครับวอร์มเครื่องกันก่อนเดี๋ยวมีไทยไฟท์ลีกด้วยนะครับการยาวๆก็ถีบไว้ก่อนครับส่วนเตี้ยสั้นกว่าก็นี่ครับต้องอาศัยบทบาทเป็นนายกสมาคมโอ้ยยักหน้าแล้วต่อยหมัดครับโอ้โหของเขาดีจริงๆโอ้โหฮุกซ้ายสั้นๆครับหล่นลงไปแล้วครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสทางด้านกอริมอยู่นะครับแหมนี่ครับโอเล็กแต่ใจใหญ่ซะอย่างครับฮุกซ้ายสั้นๆครับส่งไปเลยเอาครับรอดไม่รอดครับดูครับเปิดมานี่ใส่กันยับเลยนะครับพี่เอกพอระวังหน้าไปโดนท้องครับพอระวังท้องขึ้นหน้าครับโอ้ยโดนสวนเหมือนกันนะโดนสวนเหมือนกันนะครับรวมมาแล้วครับโอ้โหเป็นแบบของเองเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้ยกรรมการยังให้โอกาสอยู่นะครับโอ้ผาดาเวทนี่โดนก็มีเมาเหมือนกันเอาครับนับไปไม่นับก็โหตอนนี้ล้มกิ้งล้มหงายกันต่างคนต่างโดนใครยินดีใครอยู่ใครอยู่ใครไปมาแล้วโอ้ยล้นแล้วครับแม่โอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับไม่รู้แล้วว่าใครจะล่วงครับมีได้มีโดนทั้งคู่ถีบไว้ก่อนครับหมัดขวาพยายามจะโต้แต่ว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันอ้าวลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับนับไม่นับยังไม่นับครับใส่กันต่อถ้าอย่างนั้นใส่กันต่อโอ้โหผู้ชายปวดท้องแทนเลยครับเป็นนักมวยจากเมียนมาครับที่โดนเข้าไปโอ้ต่อยหล่นลงไป2ครั้งนะครับแต่ว่ากรรมการให้โอกาสสุดท้ายครับคาริมพลิกฟื้นครับตอนแรกทำเขาได้เมาด้วยนะใช่ครับแม่โอ้เรียกได้ว่าพลิกจากขุมนรกขึ้นมาเลยครับโอ้กลับมาพลิกเอาชนะทางด้านกายินเลไปได้โอ้สุดมันครับเกมการชกเนี่ยมันรวดเร็วครับตอนแรกเราคิดว่ากายินเลจะชนะน็อกด้วยซ้ำนะเพราะว่าหมัดแรกเนี่ยหมัดซ้ายฮุกครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะลุกขึ้นมาได้ครับแต่ว่าพอบวกกันไปแล้วครับโอ้โหคาริมจะเช็คบิดเขาไงพอหน้าเปิดต้องโดนบ้างใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟท์ลีกครับใครยังไม่ได้เปิดชมนี่เสียดายแย่เลยครับคู่นี้ดูเดือดสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเกิดอะไรขึ้นครับคู่นี้โอ้โหเปิดมานี่ใส่ก่อนเลยครับนี่ฮะฮุกซ้ายครับล้มทั้งยืนเลยนะครับแต่ว่าลุกเร็วครับมีสติเร็วครับกรรมการก็ยังให้โอกาสอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นครับโอ้เป็นคาริมที่ใส่ยับเลยครับลุกขึ้นมาก็จ้วงซ้ายจ้วงขวาครับแล้วก็เคาะลำตัวครับนี่ฮะหมัดมวยครับมันเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกไปพลิกมาโอ้สุดท้ายครับก็ส่งด้านกายินเลเนี่ยร่วงลงไปครับนี่ฮะย้ำครับย้ำใหญ่ครับโอ้มาเป็นชุดทั้งล่างสลับบนสุดท้ายเนี่ยมาจบที่ลำตัวนี่แหละครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับคาวินดาโฮครับจากแล้วผมก็ได้การตัดสินของกรรมการมาแล้วนะครับ The winner by technical knockout white corner Karim from France ก็เป็นคาริมจากฝรั่งเศสนะครับที่ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมามวยรอบคาดเชือก63กิโลกรัมสายบี